คิมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยคนในช่องไลออนเกมกับสำหรับคลิปนี้เนาะนะผมนะครับทุกคนนะจะมานะครับพาดูสเนคพีคนะฮะและสปอยต่างๆในอนิเมะออดิซี่นะครับสามารถอนิเมะออดิซี่เนี่ยมันคือเกมอะไรนะครับมันคือเกมเขาเรียกว่าก๊อปเกรดเออนิเมะแอดเวนเจอร์นั่นแหละนะครับทุกคนนะสำหรับอนิเมะแอดิซี่แต่ว่าเราต้องมาดูก่อนเนาะก่อนนะครับว่ามันจะก๊อปอนิเมะแอดเวนเจอร์อาคารไหนหรืออาจจะแบบว่ามีบางอย่างที่ไม่เหมือนหรือเปล่าอะไรกินเองนะครับผมนะโอเคนะครับแต่ก่อนที่คุณนะครับจะไปรับชมคลิปทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนั่นเองถ้าคุณทุกคนถ้าทุกคนกดแล้วงั้นเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับมาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนมาให้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวของลิงก์ Discord เกม Anime Odyssey ไว้ใต้ละตรงใต้ description นั่นเองนะครับผมนะมาโอเคครับมาครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะ Discord ก็จะมานี้นะเรามาดูห้องอนาเมนต์ก่อนนั่นเองในอนาเมนต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนั่นเองนะครับทุกคนมาครับเราเดี๋ยวมาดูที่ Snake Pick ก่อนนะครับมาครับจะแรกครับ Snake Pick ถ้าเราย้อนไปนะครับเค้า Snake Pick เค้าปล่อยครั้งแรกตอนไหนนะกูนานอยู่นะเนี่ยทุกคนเค้าปล่อยครั้งแรกในวันเค้าสร้างเค้าเริ่มปล่อย Snake Pick ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับอันนี้มาเริ่มกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มเทรดรีโรนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นการสุ่มไม่ใช่เป็นการสุ่มเป็นด่านนะดาวนาเมกนะฮะเป็นนาเมกแพลเน็ตนั่นเองนะครับนี่แล้วก็เป็นด่านตัวของเมกาอะคาเดมี่นั่นเองนะครับผมนะเท่อยู่นะเหรียญนี่โคตรเท่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่าง GUI ในการอัปเกรดตัวนั่นเองนะครับผมนะเริ่มพัฒนานะแล้วก็อันนี้มันถึงจะเป็นหน้าสุ่มตัวนะครับคุ้นๆเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนด่านวาร์ปนี่เป็นหน้าต่าง GUI วาร์ปนั่นเองนะฮะแล้วก็ด่านอะไรคิงดอมอารอมบัสนั่นเองอารอมบัสตานั่นเองนะครับนี่เท่นะเท่นะแบบกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้อันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ป่ะโอ้ลิขสิทธิ์แต่เย็นโอ้ยทุกอย่างมันมีลิขสิทธิ์หมดเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเกมเพย์สนิทครับนี่นะครับแสดงเกมเพย์สนิทนี่นะครับทุกคนแล้วมาดูส่วนของ GUI ผมเหมือนเลยนี่ครับเจ้าของคูณสตริงนั่นเองนี่ครับมาครับมียูนิตสโตนไอเทมเพลย์แล้วก็อะไรเรลมิสนั่นเองอะไรมันผมก็ไม่ไอเดียวอะไรเรลมิสนะครับแล้วก็ซัมมอนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยเกมเพย์สเน็คพิกสองเหรอคืออะไรเนี่ยทำไมมันไม่เปิดอ่ะมันไม่เปิดอ่ะช่างมันเปิดแล้วเนี่ยเป็นความยาว1นาทีนั่นเองนะครับUIของเก็บตัวก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะคุ้นๆนะครับอันนี้คือเหมือนเลยแหละนะฮะเหมือนเลยแหละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฉายานะครับเป็นเทรดเงี้ยมัน NPC คุยกับเราเห็นปะเท่อยู่นะกด yes ไปปุ๊บนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นั่นเองโอ้เนี่ยโอ้แล้วก็กดไปปุ๊บนี่ฮะประมาณนี้เท่อยู่นะมามาอะไรเนี่ย superior 2ฮะ unix superior 3 unixสุพิเลียสองสุพิเลียหนึ่งยูนิกส์ว้าวแรงมาทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของมันก็จะใส่บัฟไปสองอันเหมือนเดิมมาแหละนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นอิจิโกะนะฮะอิจิโกะแล้วก็ตัวของไอ้มันชื่ออะไรวะลืมละนั่นแหละจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ไอ้นี่เอ็กซ์คลูซีฟนี่ฮะดูเท่นะโกคูแบ็คทุกคนดูครับนี่ประมาณนี้นั่นเองโอ้โหนี่มันเหมือนจะเป็นการเรียกว่าอะไรต่างๆนั่นเองนี่ครับแล้วก็มาดู Little Play Snake นั่นเองนี่ฮะนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการเล่นนั่นแหละนี่ครับเป็น Snake Peak ในการเล่นอันนี้ก็น่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อะไรเนี่ยเกมเพย์ Snake นะฮะนี่ประมาณนี้สำหรับเกมเพย์ Snake สินี่ประมาณนี้ทำไมมากดลูกแล้วมันไม่ขึ้นวะนี่มันขึ้นละนี่ฮะอู้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับพอใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับผมนี่ปล่อยในวันที่12เดือน4นั่นเองนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นหน้าปกเกมนั่นเองนะครับเป็นโปรไฟล์เกมนะครับโลโก้เกมนั่นแหละแล้วก็เกมเพย์สนิกนะฮะตัวของอีจิโก้นะฮะแล้วแล้วเป็น 5.0 นะครับแล้วก็อีจิโก้อีกแล้วเราใส่บัฟอะไรขนาดนั้นอ่ะโอเคมาแล้วก็เกมเพย์สนิก 6.0 นะฮะก็นี่ครับนี่กดรูปไปขึ้นอีกอ่ะดิสคอร์ดเป็นไรดิสคอร์ดใจเย็นๆนะทุกคนกดรูปไม่ขึ้นวะมาแล้วนี่ฮะก็จะเป็นตัวของไอ้นี่เจ้านี่เลยนั่นเองนะครับก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็เกมมิชชั่นนี้ 7.0 นะฮะนี่ฮะมีเอฟเฟกต์สกิลนะครับประมาณนี้เห็นป่ะแล้วก็นี่ฮะเกมเพย์ 8.0 นี่มาเป็นโกโจซาโตรุเลยนะฮะ.exe ด้วยแม่ง
ปั่นชิบหายฟิตนี่ครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับทุกคนอ่ะภาพรู้สึก Full HD มากนะครับดูจากทรงแล้วภาพ Full HD จัดๆเลยนะฮะเออภาพรู้สึกจะ Full HD นะฮะยังไงนี่อันนี้โกโจหลอดอันนี้โอ้โกโจทุกคนเฮ้ยนะพอใช้ได้เนี่ยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็โกโจนี่นะฮะโอ้โหอีกอ่ะในนี้ด้วยว่ะเฮ้ยเป็นสกิลด้วยนะมีสกิลนะสำหรับโกโจนะฮะเออพอได้อยู่นะครับแล้วก็เหมือนจะมีมุมกล้องนะชิปพีนะฮะโอ้มันเท่อยู่นะนี่เป็นมุมกล้องชิปพีมานี้นั่นเองนะครับผมนะมาครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับอะไรวะเนี้ย 9.0 มันมีหลายอันจังวะอันนี้เป็น 9.0 นะครับเกมเฮสนิกอะไรนะวะอะไร .exe โอ้โหทุกคนทำไมโลโก้เกมมันถึงรับไม่ได้ค่ะนี่วะผมว่าโลโก้เกมมันแปลกๆกันนะเออโลโก้เกมมันแปลกๆนี่ก๊อปอนิเมะแอดเวนเจอร์แต่ว่าเขาเรียกว่าไอ้นี่อยู่นะแต่ก็เขาเรียกว่าโลโก้นี่ไม่เหมือนแอดเวนเจอร์นะฮะกากกว่าแอดเวนเจอร์นี่โอ้ประมาณนี้เห็นปะเออเนี่ยปุ๊บโอ้โหโอเคอุ๊บอะไรวะเนี่ยไอ้เฮียนี่โปรโมทช่องก็โซคุนะทำไมชื่อตัวมันเหมือนมันจะติดลิขสิทธิ์ไอวันเบรสแอปแค่ขั้นแบบที่เขาจะบอกเขาเรียกว่าทำอนิเมะออดิซี่ it's one of the bestการที่เขาจะทำอนิเมะอัพเวนเจอร์เป็นแรงบันดาลใจประมาณนั้นปะแบบเขาเรียกเป็นแฟนเมคอะไรมาแล้วนะนี่ครับเออมันเหมือนจะปลุกอนิเมะอัพเวนเจอร์กลับมาเนี่ยนะโซคุนะนะฮะเออโซคุนะนะฮะเท่อยู่นะโอ้ยสกิลนี้กลางนะเขตปึ๊บ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 นี่ดูเลยเท่อยู่นะเท่อยู่นะใช้ได้อ่ะมาแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้ยนี้น่าจะเป็นแชงครับอันนี้แชงบอกไม่แน่ใจอ่ะอันนี้เป็นจุดอะไรแล้วก็ไม่รู้แหละมาอ๋ออันนี้เป็นแชงใช่เป็นแชงนะครับนี่มาเท่นะเดี๋ยวมันแชงอูเป็นแชงครูสนั่นเองมีสกิลฮาคิลาชอนเอ้ยฮาลาลาชันนี่เท่อยู่นะเท่อยู่นะดีดูจากสกิลนะครับนี่เท่ครับเท่อะไรมานิดนึงสำหรับแชงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเกมเมื่อหาวันที่30นั่นเองนะครับอันนี้เป็นอนิเมะออดิซี่แล้วนะเป็นชนิด12นะครับนี่ฮะลงไปเมื่อ3วันที่แล้วเองทุกคนเฮ้ย3วันที่แล้วนี่ฮะดูทุกคนดูอันนี้เหมือนจะเป็นวิดีโอเต็มๆนะดูนะครับเจ้าของมันก็เดินไปนี่ตู้สุ่มนั่นเองนะโอ้ก็คือเหมือนเลยนะแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ดูหน้าต่างการสุ่มมันนี่เหมือนเลยไม่เหมือนอยู่เหมือนเลย แล้วก็มาที่กดสุ่มเลยครับปั๊บดาวมาปึ๊บโอ้ดาวนี่เหมือนเลยตัวอะไรกันสุ่มเนี่ยเหมือนนะแต่ว่ามันจะไม่สมูทเหมือนแอดเวนเจอร์นะเห็นป่ะปึ๊บอุ้ยเท่นั่นแหละสุ่มเทรดป่ะกดรัวๆอันมีอเดฟด้วยนะฮะสไนเปอร์มันไม่มีติดเป็นโกลเด้นอย่างเงี้ยฮะโอเคนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนประมาณนี้นั่นเองทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือเปล่าครับที่การซื้อของในเกมเนี่ยแล้วโดนบิดเงี้ยนกลับบ้านนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้ต้องเว็บนี้เลย Bubble Shop ไม่ว่าจะเป็นบริการขายผลบล็อกฟุตถาวรราคาถูกและขายตัวใน Toilet Tool Defense ที่ราคาโคตรถูกเลยโอ้โห Spider TV 750 Chef 499เองเนี่ยโอ้โหราคาถูกขนาดนี้และขายเจมใน Toilet Tool Defense ที่ราคาอย่างถูกโอ้โห 2,400 เจม300บาทโคตรถูกถ้ามันจะถูกขนาดนี้ไปอุดหนุนกันได้แล้วที่ร้าน Bubble Shop ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็กลับอีกทีก็คือเมื่อวานนี้นะครับตอน4ตอนตี4นั่นเองนะฮะอยู่นี่ฮะปล่อยตู้สุ่มมาแล้วเซตตู้สเปเชียลนั่นเองนะครับแล้วก็ลาสเน็กซ์นะครับอันนี้เป็นสเน็กซ์สุดท้ายก่อนที่จะ Early Access ประมาณนั้นป่ะสเน็กซ์สุดท้ายหลังจาก Early Access อันนี้คือเขาให้ Early Access เทสนะทุกคนดูทุกคนดูครับนี่ป่ะนี่ทุกคนดูนี่ครับทุกคนเรียบร้อยนี่วาร์ปไปเห็นมาทุกคนปึ๊บนี่เท่นะเท่อยู่นะอ่ะหมดแล้วนะสำหรับไซนิกนะประมาณนี้นั่นเองนี่ครับก็คือผมพาดูตั้งแต่เดือนเมษาเอ้ยเดือนกุมภาพันธ์นะทุกคนอ่ะส่วนอนาเมนต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเริ่มมาปึ๊บก็เดี๋ยวบ้างก็จะมีลิงก์เกมนี่ครับอันนี้เขาเอาลิงก์เกมมาปล่อยลิงก์เกมมาละอ่ะไออันเนี้ย
อันนี้เป็นลิงก์เกมเก่านะครับนี่เป็นลิงก์เกมเก่านั่นเองนะฮะประมาณนี้อะไรก็บ่นๆแล้วก็ไม่รู้นะครับนี่ประมาณนี้อันนี้อ่ะ The game is open ต่างๆเรามาดูอันไหนเลยดีกว่าอันนี้เป็นกลุ่มนะครับเป็นอะไรวะเนี่ย AT Studio นั่นเองนะครับอันนี้เป็นกลุ่มอันนี้มันเกมใหม่ของเขานะครับเป็นเกมไอ้นี่แหละมันก็คือเกมมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้คือเขาเอามาสร้างเป็นกลุ่มแทนนั้นประมาณนั้นมั้งครับนี่ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่แล้วก็อะไรแข่งหาเหวแล้วกันดีกว่าอ๋อแข่งอะไรเนี่ยไอยูทูบเบอร์แน่เลยอ่ะนี่ครับปล่อยล่าสุดเมื่อวานนี้ปะไม่ใช่เมื่อวานนี้สิสองวันก่อนนะครับก็คือปล่อยให้เออร์เรียเสร็จเทสแล้วนะครับคือเกมนี้นะครับประมาณนี้เองนะครับโอ้มันมีจ่ายเงินนะครับใครอยากจะเออร์เรียเสร็จก็ต้องมาจ่ายเงินผมว่ามันแปลกๆนะทุกคนมันแปลกๆนะเออมันแปลกๆจริงๆนี่นะครับก็จะมานี้เซิร์ฟเวอร์นิวก็ไม่มีอะไรนั่นเองนะครับผมนะก็จะมานี้สำหรับอนิเมะออดิซี่นะครับก็รอเปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนั่นเองนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ see you next time